เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายนสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสนำโดยกงสุลใหญ่มังกรประทุมแก้วจัดให้มีพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยนายกสมาคมชมรมและชุมชนชาวไทยเข้าร่วมในพิธี